สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับวันนี้มาเจอกันในคลิปแรกตอนเช้านะฮะมาเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันนะครับสถานการณ์ต่างประเทศทองร่วงลงนะฮะ50บาท150บาท250บาทแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและต้องมีการต่อสู้กันของมหาอำนาจแน่นอนนะก็คงไปที่รู้กันแล้วเรารู้หลักกันแล้วว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้นะครับความแรงนั้นก็เริ่มปะทุด้วยวาจาคำพูดแล้วก็การลงมือไป 2-3 ครั้งนะครับแต่ความแรงตอนนี้ก็กำลังเร่งมีการยั่วยุให้จะเกิดสงครามจนได้โดยเฉพาะในตะวันออกกลางมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันนะครับในเชิงปรากฏการณ์อิหร่านทดสอบจรวดพิสัยกลางรุ่นใหม่นะครับเมืองสหรัฐอเมริกาครับขู่ฉีกข้อตกลงนะครับนิวเคลียร์สื่อข่าว AFP รายงานว่าอิหร่านประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธคือจรวดพิสัยกลางรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณท้าทายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาที่ขู่จะฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับประวัติศาสตร์กับอิหร่านที่ร่วมกัน6ชาติมหาอำนาจเมื่อปี2015ในขณะที่รัสเซียก็ทดสอบนิวเคลียร์พิสัยไกลเช่นกันนะฮะเห็นมั้ยฮะความคุกรุ่นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในขณะที่เกิดเหตุระทึกงานเขื่อนพังนะครับเฮอริเคนถล่มบ้าน7ชีวิตหนีตายนะครับเหตุเกิด ประชาชนราว 70,000 คนในเปอร์เตริโกได้รับการอพยพจากบ้านเรือนหลังจากเกิดอิทธิพลพายุเฮอริเคนมาเรียนะครับส่งผลให้ระบบน้ำนะฮะเขื่อนเดิมแห่งหนึ่งพังทลายเนื่องจากรองรับน้ำฝนปริมาณมหาศาลไม่ไหวในขณะที่ทรัมป์ก็ด่ากราดนะฮะสามรัฐบาลสามรัฐอันธพาลตอกย้ำนโยบายอเมริกาเฟิร์สนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับสถาปนาที่ UN นะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยก็ด่าแหลกเลยนะครับก็คิมก็เตรียมที่จะรุกนะบอกว่าทรัมป์เนี่ย นะฮะไม่ได้เรื่องทรัมป์ก็ด่าคิมกลับมา บอกว่าด่าทรัมป์ไปสุนัข ก่อนทรัมป์ก็ด่ากลับมาว่าไอ้คนบ้าเนี่ยในขณะที่รัสเซียก็ด่ากลับมาเช่นกันบอกว่าไอ้ทั้งสองประเทศเนี่ยเหมือนเด็ก ด่ากันเหมือนเด็กเถียงกันเหมือนเด็กแล้วเสียก็ด่ากลับมาด่ากันไปด่ากันมาในขณะที่พม่าก็หารืออินเดียจัดหาเรือตรวจการเสริมการป้องกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากำลังพิจารณาจัดหาอาวุธให้แก่รัฐบาลพม่าในท่าทีของการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเผชิญต่อการวิพากษ์วิจารณ์การปราบปรามมุสลิมโรฮิงญาแล้วคุณเช็ดชัดนะว่าอินเดียเนี่ยยืนข้างพม่าเพราะศัตรูของอินเดียคือศัตรูคนเดียวกันกับพม่านั่นคืออังกฤษนะครับคงชัดนะเขาก็จับมือกันที่ผ่านมาอังกฤษก็เคยโดนอินเดียก็เคยโดนอังกฤษยึดมาก่อนพม่าเคยโดนอังกฤษยึดมาก่อนนะโรฮิงญาก็เป็นเครื่องมือของอังกฤษนะครับที่เอามาจากบังกลาเทศนะครับในการยึดพม่านะก็เป็นส่วนหนึ่งก็เคยไปยึดอินเดียด้วย อินเดียก็แล้วต้องมาจับมือกับพม่าบางประเทศก็มาจับมือกับพม่าตอนนี้นะสามประเทศก็จับมือกันในขณะที่จีนดีเดย์ที่จะจำกัดการส่งออกน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือจำกัดไม่ใช่ไม่ส่งออกเลยจำกัดลดให้น้อยลงสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีนจะจัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังเกาหลีเหนือ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปต้นไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติการคว่ำบาตรล่าสุดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเพื่อดัดนิสัยเกาหลีเหนือนะครับในขณะที่บุดดี้สีรายงานหั่นเครดิตของอังกฤษเหลือ AA2 อ้างกระแสวิตก Brexit นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าสถาบันวิจัยความน่าเชื่อถือ Moody's นะครับ
ในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับประกาศลดความน่าเชื่อถือเครดิตระยะยาวของสหราชอาณาจักรโดยอ้างว่าไม่มีความแน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการเจรจาการแยกตัวของสหภาพยุโรปหรือ Brexit และการคลังนะสถานะที่เกี่ยวโยงแนวโน้มอ่อนลงสรุปก็คือว่าสหรัฐบีบลดความน่าเชื่อถือคุณลงลดความน่าเชื่อถือคุณลงว่าคุณจะถอยออกจากสหภาพยุโรปก็คือผมก็ไม่ได้เป็นผู้นำคุณไปตั้งเป็นผู้นำเองผมลดความน่าเชื่อถือคนนี่คือกลยุทธ์นะครับน้ำมันขึ้นหุ้นสหรัฐผันผวนทองสูงขึ้นละทองเริ่มขึ้นละนะจากราคาน้ำมันราคา สงครามน้ำลายระหว่างทรัมป์กับคิมเนี่ยสำนักข่าว AP กับสำนักข่าว Market Watch รายงานว่าราคาน้ำมันขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่พบต่างชาติผู้ผลิตตามข้อตกลงลดกำลังผลิตมากขึ้นส่วน Wall Street ขยับไปกรอบแคบๆและทองคำปิดบวกท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์อันเผ็ดร้อนระหว่างโดนทรัมป์กับคิมตอนนี้นี่คือปรากฏการณ์แล้วขณะนี้สถานการณ์ของโลกทำทีจะมาลุกในทะเลจีนใต้นะครับทรัมป์ด่าไปแล้วทำทีลุกเตรียมจะจ้องตะวันออกกลางตะวันออกกลางรัสเซียยิงขีปนาวุธอิหร่านยิงขีปนาวุธสหรัฐจะเปิดเกมไหนตอนนี้โดนสกัดทั้งสองทางมาโดนทั้งสองทางฝั่งทะเลจีนใต้สหรัฐจัดก่อนไปขอไปฮะจีนจัดก่อนให้เกาหลีเหนือทำคราวนี้ให้อิหร่านทำให้รัสเซียทำรัสเซียทำเองเกมตอนนี้น่าสนใจฝั่งสหภาพยุโรปจะไปรุกตะวันออกกลางไม่ง่ายละขีปนาวุธเตือนละนะฮะ พออะไรเขาเห็นอะไรทองมันต่ำมันลุกแน่นะเองมันลุกแน่ลุกแน่ก็ยิงขีปนาวุธรัสเซียยิงขีปนาวุธเพื่อใส่เอาดิสหรัฐต้องตัดสินใจจะเอานาโต้เข้าไปยังไงเนี่ยเกมมันก็ขึงกันอยู่ขนาดนี้ซึ่งแน่นอนนะสุดท้ายมันต้องลงมือและผมยังเชื่อมั่นนะว่ามันลงมือแต่วันออกกลางนะครับรัสเซียก็ขู่รัสเซียก็ขู่แล้วก็อิหร่านก็ขู่เกาหลีก็ขู่เอาสิเกาหลีเหนือก็ขู่สหรัฐจะเดินเกมไหนยังไงก็แตกหักอีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็แตกหักแล้วมันต้องลงมือจุดใดจุดหนึ่งในเกมขนาดนี้นะครับแต่ก็น่าติดตามเราผู้ชมนะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกถึงแม้ว่าสหรัฐจะผันผวนแต่มันก็ดีขึ้นนะครับน้ำมันสูงขึ้นทองเริ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจโลกเห็นสัญญาณความดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกแต่เศรษฐกิจไทยมีคนมาคุยกับผมเยอะว่าตอนนี้ มันมีแต่แย่ลงแย่ลงและแย่ลงทำไมเป็นอย่างนั้นผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมสภาวะเศรษฐกิจไทยจะต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับที่เห็นอยู่ก็จะแย่ลงไปอีกนะครับป่านนี้ปกติสัญญาณเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องดีแล้วมันใกล้ปลายปีมันต้องดีแล้วมันไม่มีแนวโน้มว่าจะดีเลยนั่นหมายความว่ายังไงมันไม่มีทางจะดีหรอกนะครับเพราะรัฐบาลพ่นประชานิยมมาผุบนะครับแจกเงินฟรีแจกของฟรีเอาเงินไปแจกเนี่ยนะฮะคนก็ไม่เชื่อมั่นคนชั้นกลางคนชั้นล่างคนชั้นกลางคนชั้นสูงเขาก็ไม่กล้าที่จะลงทุนเศรษฐกิจก็เดินไม่ได้ก็แค่นี้หลักคิดง่ายๆมันเป็นกลยุทธ์ประชานิยมไม่มีอะไรคิดมากหรอกนะบอกเฮ้ยผมจ่ายภาษีไปเฮ้ยแทนที่ว่าจะเอาเงินผมไปพัฒนาได้ประโยชน์ให้ผมกลับมาได้ประโยชน์บ้างเฮ้ยปรากฏว่าเอาเงินผมไปแจกให้คนอื่นเนี่ยนะฮะไอ้นี่ไม่ถูกผมก็ไม่ลงทุนแล้วไม่ลงทุนผมก็ไม่จ่ายภาษีผมเก็บเงินไว้ดีกว่ารอรัฐบาลชุดใหม่มาดีกว่าหรือว่าผมรอเวลาก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มันลงทุนนี้ลำบากลงทุนไปจมก็หายจมก็หายเขาก็เลยไม่กล้าลงทุนเพราะเรื่องของเศรษฐกิจมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะคุณจะปรับทุจริตไปทางไหนก็แล้วแต่ความเชื่อมั่นเรื่องของการนำพาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องปรับทุจริตมันเลยมาแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปมันเลยมาแล้วเรื่องของการเกิดความสงบมันเลยมาแล้วมันสงบแล้วเรื่องปรับทุจริตมันก็ปรับมาแล้วมันปรับมา3ปีแล้วนะฮะประเด็นคือเขาตั้งคำถามปฏิรูปทำไมไม่ได้เศรษฐกิจทำไมไม่ดีตั้ง2ประเด็นนะบอกว่านี่ไงผมปรับทุจริตมันไม่เกี่ยวนี่เศรษฐกิจนี่ไงผมไปปรับจับคนนั้นคนนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันเรื่องของการปฏิรูปมันทำไม่ได้2อย่างมันทำไม่ได้นะ
มันก็เลยส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะครับเศรษฐกิจโลกเริ่มดีแล้วนะครับผมย้ำมาหลายวันแล้วเศรษฐกิจโลกมันเริ่มดีแต่เศรษฐกิจภายในประเทศมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะประชาชนคิดอย่างงี้นักลงทุนนะฮะต่างชาติก็คิดอย่างงี้โอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมันยากยากวิธีการวิธีเดียวรัฐบาลต้องปรับปึบแบบหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งถ้าไม่ปรับไม่มีทางนะฮะก็เป็นกำลังใจช่วยนะขอให้คิดออกแล้วก็ปรับให้ได้นะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราชหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ